สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงนี้นะคะก็เป็นเสียงของครูแหม่มเองค่ะจนเสียงขาดไปไม่ได้เลยนะคะสวัสดีกันนะคะนะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้นะครับก็เป็นวันได้ว่าสุดสัปดาห์แล้วนะคะของช่วงเทศกาลสงกรานต์เนาะใครที่ได้ลาช่วงนี้ก็จะเป็นแก็บอีก3วันได้หยุดยาวไปอีกประมาณเป็นสิเกือบ9วันเลยเนาะนะคะหลังจากช่วงสงกรานต์สวัสดีค่ะพี่จุ๊ไม่เจอกันเลยนะคะตรงนี้สวัสดีค่ะคุณพันชิตาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณการสวัสดีนะคะนะคะต้องหาเวลาไปกินข้าวด้วยกันหน่อยแล้วนะคะพี่จุค่ะนะคะเดี๋ยวรอนะคะนะครับพลพรรครักเอ่ยนะคะแก๊งนางฟ้าของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะตอนนี้ก็นะคะหลายๆคนก็จะมีเรื่องภารกิจนะคะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่ละคนแตกต่างกันไปเนาะนะคะให้กำลังใจกันไปค่ะนะคะเราต้องใช้พลังกายพลังใจของเราในการทำงานทุกๆวันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้พลังงานเราดรอปค่ะต้องพลังงานสูงๆเข้าไว้ค่ะนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกท้อนะคะก็ต้องเดินต่อไปค่ะไม่ใช่ท้อแล้วก็ถอยนะเราต้องท้อเราล้มได้ค่ะระหว่างทางเราล้มได้แต่เราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ค่ะตอนที่เราจะเดินเป็นเรายังเดินแล้วล้มเดินแล้วล้มกว่าเราจะเดินเป็นเราต้องเร็ววิ่งเป็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะท้อได้แต่อย่าถอยท้อได้เราจะเดินถอยหลังแล้วกันนะท้อได้เดี๋ยวจะบอกตัวเองว่าเนี่ยมันคือทำสิ่งทำให้ฉันมีพลังต่อไปเดินหน้าใส่เกียร์5เกียร์หมาไปเลยค่ะนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะแหม่มมาแบ่งปันในเรื่องของกฎแรงดึงดูดกับการออกกำลังกายใน EP ที่28แล้วนะคะเป็นเรื่องของภาษานะคะที่สร้างความสำเร็จให้กับคุณนะภาษาที่สร้างความสำเร็จให้กับเรานะในการออกกำลังกายอ่ะโอเคมีใครมาทักทายคุณแหม่มบ้างนะคะแหม่มไม่ได้เปลี่ยนชุดออกกำลังกายสวัสดีค่ะคุณกิ๊กเกิลนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นไลฟ์สั้นๆนะคะประมาณสัก6โมงแหม่มก็จะไปเดินออกกำลังกายก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้จะเล่นบอดี้เวทนะคะตั้งไว้นะคะวันนี้ในการออกกำลังกายคือ45นาทีนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะแหม่มออกกำลังกายเกินเวลาที่กำหนดไว้ตลอดไม่เคยแบบว่าตั้งไว้แล้วแบบออกกำลังกายตามนั้นเป๊ะคือเกินไม่ได้แบบไม่ถึงนะคือเกินเวลาไปเลยคือมันเพลินอ่ะออกกำลังกายแล้วมีความสุขอ่ะถูกไหมเราต้องทำอะไรก็ตามทำแล้วมีความสุขถ้าทำแล้วมีความสุขมันจะทำได้แล้วแบบมันจะทำความสังเกตไหมคะวันไหนเราทำอะไรแล้วไม่มีความสุขไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นมันทำให้เราเครียดพอเครียดปุ๊บมันก็จะมีเรื่องราวอะไรแบบเข้ามาให้เราแบบวุ่นวายใจอ่ะหงุดหงิดใจถูกไหมแต่ถ้าเราทำทุกอย่างทำงานอะไรทุกตามสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอย่างมีความสุขเราโฟกัสกับสิ่งที่ตรงอยู่ตรงหน้าเราอย่างมีความสุขเราก็จะทำมันได้ดีถูกไหมทุกคนลองมาสังเกตดูนะถ้าเราทำอะไรก็ตามแล้วมีความสุขสิ่งนั้นมันจะเป็นทำเราทำออกมาได้ดีเราจะทำออกมาได้เป็นอย่างดีถูกไหมโอเคนะคะไอ้ที่นี้ผมถามหน่อยว่ามีใครเคยแบบว่านะมีความเชื่อแบบว่าเฮ้ยถ้าเราแบบถ้าเราเป็นวัยรุ่นสมัยเป็นวัยรุ่นจำได้ใช่ไหมสมัยเป็นวัยรุ่นนะคะคุณแม่เองอ่ะเหมือนกันเลือกตัวอย่างของตัวเองเลยนะคะตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยคือตอนที่จะเป็นประจำเดือนที่จะเป็นประจำเดือนเนี่ยคนโบราณเขาบอกว่าอะไรเนี่ยไปขัดไปกั้นลมอะไรนะเขาเรียกว่าไปกั้นลมหายใจแล้วขัดบันได3ขั้นไหมก็จะเป็นประจำเดือนแค่3วันนะคะแต่ปรากฏว่าคุณแหม่มอาจจะตัวคุณแหม่มมาสงสัยไม่ได้ขัด3ขั้นนะคือการหายใจแล้วก็แบบว่าเหมือนถลายลงมาเลยอะเป็นประจำเดือนที่เป็นอาทิตย์เลย นะคะคนอื่นเขาเป็นวัน3วัน4วันหายแล้วอันนี้คือแบบเป็นน้อยสุดก็คือ3วันถึง4วันนะคุณแหม่มอะแต่เป็นมากสุดเป็นอาทิตย์เป็น10วันก็เคยเป็นเหมือนสงสัยตอนนั้นอะแบบการหายใจแล้วก็ถลายลงมาเลย แต่มันก็เป็นจริงนะพอเราแบบแหม่มแบบลองนึกย้อนกลับไปดูน่าจะใช่ว่ะสมัยนั้นตอนเราเป็นแบบเริ่มเป็นอ่ะเราตอนนั้นเราแบบเป็นเด็กๆอยู่ไงเราไม่รู้นะตอนมันไหนมอต้นอ่ะเราเป็นเริ่มเป็นประจำเดือนอ่ะเราก็ไปแบบถ่ายบันไดบ้านคุณยายจำได้เลยนะคะแล้วบันไดเป็นบันไดแบบสมัยก่อนเนาะก็ตื้อๆๆไหลลงมาเลย นะนะเนี่ยคือความเชื่อถูกไหมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อสิ่งนี้เข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราในสมองของเรามันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอนาคตของเราเองเนี่ยเหมือนก็เลยเป็นประจำเดือนทีเป็น5 6วัน7วันเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่น้อยมากที่จะเป็นแบบ 3-4 วันนะคะนะหรือไม่ก็เป็นความเชื่อแบบว่าถ้าเราแบบเรามีสิวใช่มั้ย
ทุกคนต้องเคยมีสิวนะคะเป็นวัยรุ่นผ่านมาเนี่ยก็เคยมีสิวนะแบบถ้าเราบีบคุณว่าถ้าเราบีบสิววันเนี้ยเราเห็นสิวแล้วเราจะต้องบีบไหมแหวนคนหนึ่งที่ชอบแบบบีบสิวมากๆชอบมากเลยนะคะสมัยก่อนคือแบบเนี้ยยังแบบมีสิวเสี้ยนหรืออะไรเงี้ยคือแบบชอบแบบเคยเห็นไหมเวลาเราใช้ไอ้ตัวที่มันเป็นที่ลอกสิวอ่ะโอ้โหแบบฟินมากพูดเลยว่าฟินมากเวลาที่ลอกสิวทีไรจะมีความสุขมากถามหน่อยว่าทำหน่อยมีความสุขทำไปสิ่งนั้นมันก็ขยายเออทีเนี้ยสิวเสี้ยนก็มีตลอดเลยยิ่งอะไรยิ่งบีบยิ่งขึ้นเออสิวอ่ะนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่เราโฟกัสเราโฟกัสไปที่สิวใช่ไหมโอ้บีบตอนนี้อุ้ยมันว่ะบีบสิวโอ้ยยิ่งหนอมาแบบโอ้ยฟินโป่งมาอื้อติดกระจกเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะเคยแบบก็เคยมีเหมือนกันแต่แบบก็จะมากที่หน้าเนี่ยจะเป็นไม่ได้เยอะที่หน้าจะเป็นไม่ค่อยเยอะแบบว่าคือดูแลตัวเองดีนะที่หน้าเป็นไม่ค่อยเยอะมากเลยตอนนี้ขึ้นเป็นสิวไม่เป็นไรค่ะนะคะตอนนี้ปลอบใจตัวเองนะคะคือเรียกว่าให้กำลังใจตัวเองมากกว่าไม่ให้ปลอบใจนะแบบอุ้ยเป็นสิวอยู่บางคนแบบอุ้ยไม่โอเคอะเป็นสิวอะไรเงี้ยเหมือนบอกว่าดีแล้วที่เป็นสิวอะเพราะว่าเป็นวัยรุ่นอยู่ไงนี่คิดแบบนี้รู้สึกดีขึ้นมาไหมก็ฮอร์โมนยังเป็นฮอร์โมนวัยรุ่นอยู่ยังเป็นสิวอยู่เลยอะก็โอเคอะสวัสดีค่ะคุณภาวนานะคะบุคคลระดับโลกนะคะที่แหม่มได้ไปแบบเรียกว่าฟังนะคะเรียนรู้มานะคะอย่างโทนี่โรบินทุกคนน่าจะเคยรู้จักกันเพราะว่าเขาเป็นกูรูด้านพัฒนาตัวเองระดับโลกเลยนะคะสอนคนระดับโลกมามากมายบอกว่านะคะมนุษย์จะมีผลลัพธ์หมายถึงว่าเราทุกคนน่ะจะมีผลลัพธ์เหมือนแบบเท่ากับสิ่งที่เราความเชื่อในหัวเราเห็นไหมยกตัวอย่างที่แหม่มบอกไปเมื่อกี้แหม่มแบบนะเชื่อว่าแบบสมัยตอนที่เราเป็นประจำเดือนตอนที่เราเป็นประจำเดือนตอนวัยรุ่นน่ะเราไปขัดบันไดแบบประมาณ 7-8 ขั้นน่ะตอนนี้เป็นประจำเดือนก็ยังเป็นประมาณเป็นอาทิตย์เลย ก็เชื่อมาแบบนั้นไงคือตอนสมัยนั้นเราเป็นเด็กไงเราก็เชื่อคนโบราณถูกป่ะเราก็แบบอาจจะแบบลืมแบบแค่แบบนั่งถัดเข้าให้นั่งถัดมาแต่เนี้ยคือถลายลงมาเลยก็เลยเป็นแบบนั้นไปเลยนะฮะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นทีทั้ง7วัน อันป่ะมนุษย์จะมีผลลัพธ์เท่ากับความเชื่อในหัวของเขาอย่างวันนี้ทุกแหม่มบอกว่าถ้ามีคนบอกว่าเนี่ยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คำชะโนดสิไปไหว้พญานาคไปไหว้ท่านอะไรนะที่คำชะโนดอ่ะไปไหว้ปู่ศรีสุโธนาคใช่ไหมถ้าไปไหว้นะเนี่ยจะแบบว่าโชคดีกลับมามีลาภมีอะไรอย่างเงี้ยคนก็เชื่อก็แห่กันไปเห็นไหมเพราะมนุษย์มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวหรอกความเชื่อน่ะมีทุกคนทั่วโลกมันมีผู้คนทุกคนทั่วโลกแล้วแต่ศาสนาแล้วแต่แบบว่าเรานับถืออะไรต่างชาติเขาก็มีสิ่งที่เขาเชื่อเหมือนกันเราก็มีสิ่งที่เราเชื่อเหมือนกันคนไทยอ่ะอยู่กับความเชื่อมาตลอดร้อยละ90เลยผมจะบอกให้นะเนี่ยเชื่อถึงศักดิ์สิทธิ์เชื่อถึงเทวดาเชื่อถึงน้องพญานาคเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาทั้งนั้นเลยถูกป่ะเพราะเรามีความเชื่อแบบไหนมันเท่ากับผลลัพธ์ในชีวิตของเราถูกไหมคนก็เชื่อว่าไปไหว้ที่คำชะโนดแล้วจะกลับมาแล้วโชคดีมีถูกหวยถูกรางวัลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสอบติดบางคนอะไรอย่างเงี้ยอยากแต่งงานได้ลูกอะไรก็คือเนี่ยฮะคนไปขอไปบนบานศาลเก่าไปขอเพราะว่าเขาเชื่อว่าพอไปทำสิ่งนี้แล้วมันจะให้ผลกับชีวิตของเขาถ้าเขาเชื่อแล้วคนที่เขาไม่ลังเลสงสัยอะไรฟังดีนะถ้าเขาเชื่อแล้วที่เขาไม่ได้ลังเลสงสัยอะไรก็เชื่อสุดใจเลยไม่ได้ลังเลสงสัยกลับมาก็คือโอเคเหมือนกับแบบเราไปขอแล้วเรียบร้อยเลยขอนะให้ท่านช่วยอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะขอเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเราก็วางใจว่าคือท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงท่านน่ะมีพรพิเศษอยู่แล้วท่านสามารถให้ทุกคนถูกไหมท่านก็โอเคเราไปขอปุ๊บเราได้มาแหละเราก็วางใจเชื่อใจเหมือนเราสั่งอาหารเหมือนเราสั่งอาหารร้านอาหารอ่ะเราก็เชื่อใจว่าบ่อยจะเอาอาหารมาให้เราถูกไหมแต่ก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นไงถูกไหมเหมือนกันเวลาเราไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรพระอะไรเงี้ยเราก็รู้แหละว่าท่านให้พรเราได้แล้วว่าท่านแบบว่าเราเคารพนับถือเราเชื่อท่านอะไรเงี้ยท่านเป็นคนที่มีบุญบารมีสูงมีญาณสูงท่านถือศีลนับถืออะไรมาดีอะไรเงี้ยเราก็เชื่อว่าท่านจะแบบว่าท่านจะแบบให้สิ่งดีๆกับเราเราก็เชื่อแบบนั้นเราก็แบบไม่ได้แบบว่าท่านแล้วเนี่ยกลับไปหนูจะได้ความโชคดีเลยไหมอย่างนี้มันก็เหมือนว่ามันลังเลถึงกันมันเหมือนแบบเราไม่ไว้วางใจท่านอ่ะมันก็เหมือนแคนเซิลถูกป่ะเราก็ต้องไว้วางใจถูกไหมมันหนึ่งเลยต้องไว้วางใจนะถ้าไว้วางใจผลลัพธ์ที่เราปรารถนามันก็ไม่ได้ถูกไหมคะโอเคนะคะเพราะมนุษย์นะคะมนุษย์
มีผลลัพธ์เท่ากับความเชื่อนะที่ยังลากฝังลึกไปยังจิตใต้สำนึกเราสะสมความเชื่อเนี้ยมาตลอดเลยเออภาษาเหมือนกันภาษาที่เราให้กับตัวเองก็สำคัญวันนี้เหมือนมาพูดถึงเรื่องของภาษาที่เราให้กับตัวเองนะเออภาษาที่ทำให้เราแบบสำเร็จในการที่เราจะมาดูแลสุขภาพเราเออเรามีภาษาอะไรที่เราจะให้กับตัวเองดีนะวันนี้ที่คุณแม่บอกค่ะภาษาคุณลองดูว่าผลลัพธ์ในชีวิตของคุณน่ะเรื่องของสุขภาพมันเป็นยังไงสังเกตดูตัวเองค่ะว่าวันนี้คุณใช้ภาษากับตัวเองยังไงภาษาแล้วก็โอ้ฉันแบบเป็นคนขี้เกียจว่ะฉันทำไม่ได้อ่ะมันออกกำลังกายท่านี้มันยากไปฉันว่ายังไม่เหมาะกับฉันอ่ะฉันว่ามันแบบโอ้ฉันไม่มีเวลาฉันแบบแบบยังงอนยังงั้นอย่างงี้มีภาษาให้กับตัวเองยังไงเกี่ยวกับสุขภาพตัวคุณโอ้ทุกวันนี้งานยุ่งจะตายงานยุ่งจะตายห้างานยุ่งจะตายห้าอยู่แล้วนี่จะให้มาออกกำลังกายอีกเหรอไม่ไหวเห็นไหมเนี่ยภาษาที่เรากับตัวเองค่ะแล้วไงเราก็เป็นแบบนั้นแม่บอกแล้วนะยิ่งเรานะคะใส่อารมณ์ความรู้สึกไปกับความคิดนั้นหรือคำพูดนั้นมันจะกลายเป็นความเชื่อของเราที่เราพูดบ่อยๆอะไรบ่อยๆสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความเชื่อของเราถูกไหมมันก็จะกลายเป็นอะไรเป็นผลลัพธ์ไงมนุษย์มีผลลัพธ์กับความเชื่อของตัวเองถูกไหมเพราะฉะนั้นสมองมันก็เชื่อเดี๋ยวถ้านึกเราก็เชื่อเดี๋ยวว่าใช่ฉันเธอเป็นคนที่ไม่มีเวลาเธอเป็นคนที่ยุ่งมากเธอเป็นคนที่ขี้เกียจเธอเป็นแบบนั้นแหละฟังเหมือนเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจไปดูนิวรอนแอคซอนช่อง3ไปเสิร์ชดูเลยถ้ามาฟังเหมือนแล้วมันยังไม่เข้าใจไปดูนี้เลยไปดูคลิปนี้เลยเป็นกฎวิทยาศาสตร์ไม่ใช่กฎไสยศาสตร์ที่พูดครั้งที่ล้าน8แล้วนะคะนะคะถ้าคุณไม่ได้ดูเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่าที่คุณพูดเนี่ยคือพูดเรื่องอะไรวะกฎแรงดึงดูดคืออะไรพูดเรื่องอะไรของมึงถ้าไม่เข้าใจนะกลับไปย้อนดูนะคะไปดูก่อนก็ได้ก่อนมาดูไลฟ์เหมือนไปย้อนดูอันนี้ก่อนนะคะนั่นน่ะนั่นคือภาษาเดิมที่เราให้กับตัวเองโอ้ไม่มีเวลาวันเหนื่อยว่ะแม่งวันก็เดี๋ยวก็ต้องไปรับลูกเดี๋ยวก็ต้องอันนั้นแค่กลับไปบ้านก็หมดแรงแล้วแล้วเวลาคุณกลับไปบ้านคุณหมดแรงจริงไหมก็หมดแรงจริงๆถูกไหมนั่นเพราะภาษาที่เราให้กับตัวเองให้กับตัวเองมานานเท่าไหร่แล้ว20 30 40ปีแล้ว50ปีแล้วถูกไหมก็ชีวิตก็เป็นแบบนั้นแหละสุขภาพคุณก็เป็นแบบนั้นแหละมันก็ย่ำแย่โอ้ยกูอ่อนแอว่ะกูไม่ค่อยแข็งแรงกูปวดหัวกูเครียดกูสงสัยกูจะเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยพูดกับตัวเองบ่อยไหมแบบเนี้ยพูดกับตัวเองบ่อยป่ะกูแบบเชื่อว่าหลายๆคนพูดบ่อยถามว่าคุณแม่ตะกอนเคยพูดไหมเคยค่ะแต่พอแหม่มเรียนรู้เรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วแหม่มแทบไม่พูดเรื่องแบบนี้กับตัวเองเลยอ่ะไม่พูดเลยแม้แต่เราหลุดคำพูดไปเราต้องรีบกลับมาขอโทษสิ่งที่เราพูดออกไปเลยอ่ะเอาจริงๆนะพอเรียนรู้เรื่องนี้ปุ๊บโอ้โหไม่กล้าที่จะพูดไม่ดีกับตัวเองเลยพูดแต่สิ่งดีๆกับตัวเองสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่กูอยากจะเป็นอ่ะสิ่งที่กูอยากจะแบบเป็นสิ่งดีๆคนเรามักจะชอบพูดในสิ่งที่ตัวเองแบบไม่ต้องการชอบพูดในสิ่งที่แบบเป็นตรงการบ่นโทษอ้างแบบโทษนั้นโทษดินฟ้าอากาศโอ้เนี่ยอากาศไม่ดีฉันไม่ออกกำลังกายหรอกแดดร้อนไปเดี๋ยวฉันผิวเสียเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฉันแบบว่าเดี๋ยวรองเท้าฉันเปียกฉันเพิ่งซื้อรองเท้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยโทษดินฟ้าอากาศบนไปแล้วอ้างไปแล้วขี้เกียจอะไรเนี่ยนั่นน่ะนี่คือข้ออ้างของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะที่จริงแล้วเรื่องเนี้ยใช้ได้กับทุกเรื่องว่าเรื่องอะไรแต่แม่บอกว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยคือภาษาที่คุณให้กับตัวเองภาษาที่คุณให้กับตัวเองมันมีผลกับชีวิตของคุณกับสุขภาพร่างกายของคุณโอ้เครียดจังเลยอะเครียดมากแล้วถามว่าตอนทุกวันเนี้ยทำงานเครียดไหมก็เครียดเดี๋ยวไอ้เรื่องที่แบบว่าเรื่องเล็กๆน้อยเดี๋ยวก็ขยายใหญ่เพราะอะไรก็กูเราบอกตัวเองเราบอกพูดบ่อยๆเลยบอกแล้วนะอะไรที่เราพูดบ่อยๆซ้ำๆคิดซ้ำๆรู้สึกซ้ำๆสิ่งนั้นมันจะเป็นผลลัพธ์ในชีวิตเราเป็นการกระทำของเราแล้วมันก็จะเป็นดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามาหาเราที่พูดก็ผิดพลาดแปลกจริงๆนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้
แม่มาละสั้นๆถ้าอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะถ้าอยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรงคุณใส่ภาษาอะไรให้กับตัวคุณเองในแต่ละวันคุณใส่ภาษาอะไรกับตัวเองในแต่ละวันคะคุณแม่มนะตัวคุณแม่มนะแม่มอ่ะบอกตัวเองเลยว่าตื่นขึ้นมาฉันเนี่ยแบบโหมีอะไรวะตื่นขึ้นมาโอ้โหจากที่นอนเนี่ยขอบคุณที่นอนเลยขอบคุณที่ทำให้ฉันอ่ะตื่นมาแล้วสดใสแข็งแรงกระปี้กระเป๋าโชคดีมีพลังนี่เลยพูดก่อนเลยพูดตั้งแต่ตอนนอนก็พูดตอนตื่นมาก็พูดเออพูดไปก่อนเลยเพราะรู้สึกไปก่อนรู้สึกขอบคุณรู้สึกเหมือนได้รับมาแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันกระปี้กระเป๋าไปแล้วรู้สึกอย่างนั้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวความจริงมันปรากฏมันก็เป็นอย่างนั้นจริงคุณแหม่มไม่เคยพลังงานหมดเลยแหม่มพูดเลยนะเออกล้าพูดต่อหน้าไฟเลยจริงๆคือทำงานก็เคลียร์งานเสร็จแบบรวดเร็วคือแบบให้เดินแบบทั้งเดินทั้งวันทั้งออฟฟิศอ่ะยังเดินได้เลยเพราะคุณแม่คิดว่ามันคือออกกำลังกายมันคือแบบเฮ้ยดีโชคดีเราได้แบบว่าเดินออกกำลังกายไปในตัวเลยเราทำงานด้วยงานเราก็เสร็จออกกำลังกายไปด้วยคือมันได้ประโยชน์หลายอย่างบอกแล้วนะว่าคนสำเร็จนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรเขาจะหาประโยชน์จากทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเขาเออเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆเลยเวลาที่คุณให้ภาษาอะไรกับตัวเองคำพูดอะไรกับตัวเองวันนี้คุณให้พลังงานตัวเองหรือยังคุณต้องรอให้ใครมาให้พลังงานคุณหรอถ้าคุณได้บิ้วตัวคุณเองโหฉันเก่งมากฉันทำได้ฉันสุดยอดเลยว่ะฉันแข็งแรงแบบฉันมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงมากร่างกายฉันน่ะแบบทรงพลังมากพูดกับตัวเองแบบนี้เป็นไหมพูดแล้วใส่ภาษาได้แบบเนี้ยฉันแข็งแรงมากฉันสุดยอดฉันแบบเป็นคนที่แบบมีสุขภาพดีผิวขาวอมชมพูมากๆเลยเนี่ยขาฉันแข็งแรงมากดูสิกล้ามเนื้อสวยมากๆเลยพูดอะไรแบบนี้กับตัวเองหรือเปล่าแม้ความจริงตรงหน้าคุณมันยังไม่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ตามแต่คุณจะยอมให้ความจริงตรงหน้ามันทำร้ายคุณไปอีกนานเท่าไหร่คะยอมให้ความจริงตรงหน้าน่ะมันทำร้ายตัวคุณเองไปนะเท่าไหร่ว่าโอ้โหกูดูในกระจกแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกนัดนะคะดูความจริงตรงหน้ากูยังไม่ได้สวยขนาดอ้ําพชราภากูยังไม่ได้หุ่นดีเหมือนยาย่าเลยกูยังแบบจมูกกูยังไม่ค่อยจะมีสันเท่าไหร่เลยตากูจะกลิ้งเข้ามาหากันอยู่แล้วยังไปบอกตัวเองว่ากูสวยกูยอดเยี่ยมได้ยังไงอะครูแมมเออก็เนี่ยให้อารมณ์ความรู้สึกกับเรื่องที่เราไม่ชอบแบบนี้มันก็ถึงเป็นแบบนั้นไงคุณเห็นไหมดาราหลายๆคนเขาก็ไม่ได้แบบบางคนก็ไม่ได้สวยเลิศเลอเพอร์เฟกต์คุณดูอย่างอ่ะคุณแบบไม่ได้แต่เขามีความสามารถมีจุดเด่นในด้านอื่นที่เขาแบบทำให้ตัวเองมีเสน่ห์ขึ้นมีแล้วก็ดูดีขึ้นอย่างคุณตุ๊กกี้อย่างเงี้ยคุณว่าคุณตุ๊กกี้เป็นคนที่สวยระดับยาย่าไหมก็ไม่ถูกไหมแต่เขามีอะไรเขามีเสน่ห์คือเขาสร้างความสนุกสนานเขาเอนเตอร์เทนเก่งเขาพูดเก่งเขามีเสน่ห์ในตัวเองเนี่ยเขาก็ดึงจุดที่เป็นจุดเด่นของเขาขึ้นมาจากที่เขาจุดด้อยเขาเป็นคนตัวไม่ได้สูงมากเขาเป็นคนแบบตัวอวบๆแต่เขาก็ยังเป็นคนที่แบบว่าสร้างความสนุกสนานให้กับทุกๆคนได้เออคือเขาไม่ได้เป็นคนที่สวยมากไงแต่เขาเอาจุดด้อยของเขาเป็นจุดเด่นเห็นปะเนี่ยนี่คือการใส่พลังงานกับตัวเขาเองถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าตัวเขาสวยอ่ะเขาก็สวยในแบบของเขาอ่ะเขาจะออกหน้ากล้องเขาทำเงินได้เป็นล้านๆนะคะหน้าตาแบบนั้นน่ะถูกปะเขามองว่าตัวเขาสวยเพราะฉะนั้นดาราตลกมันจะอยู่ในมันจะเขาจะแบบว่ามีชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงถ้าเขาแบบเขาต้องสวยตลอดเลยเหรอเขาต้องมีจุดเด่นด้านอื่นสวยในแบบของเขาเพราะทุกคนมีสวยแบบสวยแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นสวยแบบของตัวเองถ้าคุณไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนที่แบบฉันเป็นคนดูดีนะฉันเป็นคนมีเสน่ห์ฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนน่ารักฉันเป็นคนยิ้มเก่งฉันเป็นคนยิ้มสวยเนี่ยคุณมองตัวเองแบบนี้ไหมในแต่ละวันฉันเป็นคนแข็งแรงฉันเป็นคนหุ่นดีแม้ตอนนี้มันจะยังไม่หุ่นดีก็ตามแต่คุณทำได้นี่คุณรู้วิธีอยู่แล้วออกกำลังกายเอ้ยคนที่หุ่นดีทำอะไรอ่ะออกกำลังกายเออเขาจะกินอาหารเสริมหรืออะไรคุณก็ไปศึกษาข้อมูลดูเอาที่ถนัดเอาที่ตัวคุณเองถนัดอ่ะให้ภาษาดีๆกับตัวเองให้ภาษาดีๆกับแบบให้พลังตัวเองอ่ะฉันร่างกายแข็งแรงว่ะอุ้ยฉันแบบดวงตาฉันสดใสมากเลยผมฉันแบบว่าสวยมากแข็งแรงเออฉันแบบมีฟันที่แข็งแรงมากเลยเคี้ยวอาหารได้แบบอุ้ยละเอียดมากเลยดีเยี่ยมเลยเคยชื่นชมตัวเองบ้างไหมหรือแบบมองแล้วแบบกูแบบไม่อ่ะเออมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเออแค่พูดว่าเป็นไปไม่ได้คือก็มันเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะไม่ค่ะเราต้องไม่เป็นแบบนั้นค่ะ
ความจริงตรงหน้ามันคือความจริงชั่วคราวนะเหมือนจะบอกนะอันนี้คือคีย์แล้วนะให้คีย์แล้วนะความจริงตรงหน้ามันคือความจริงชั่วคราวเท่านั้นค่ะคุณตอนนี้คุณจะหนัก60 70 80กิโลหลัก100โลมันก็คือความจริงชั่วคราวถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยากหุ่นดีอยากมีซิกแพคผู้หมั่นบอกแล้วนะมันมีวิธีมากมายที่ผู้หมั่นบอกมาเนี่ยเป็นแบบจะ30 EP แล้วนะคะคุณไปหาไอดอลของคุณพูดดีๆกับตัวเองลงมือทำออกกำลังกายสวมการเป็นให้พลังตัวเองคุณไปดูสิคนที่เขาประสบความสำเร็จในการออกกำลังกายเขาใช้วิธีอะไรเขาไม่สนใจเสียงรอบข้างเลยเขาโฟกัสอย่างเดียวเลยโฟกัสกูต้องหุ่นดีได้กูต้องลดน้ำหนักลงมาให้ได้กูต้องทำได้กูทำได้ให้กำลังใจตัวเองแบบนั้นค่ะฉันทำได้มีคนทำได้ฉันก็ทำได้แม้มันจะยังไม่ได้ถึงเขาในเร็วๆวันนี้แต่คุณได้เริ่มลงมือทำคุณกล้าที่จะลงมือทำแล้วคุณตัดสินใจแล้วมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วอย่างน้อยคุณได้กล้าลงมือทำอ่ะถึงแม้มันยังไม่ใช่ทางของคุณอาจจะไม่ชอบการออกกำลังกายแบบนี้แต่คุณก็ได้ร่วมทำแล้วก็หาวิธีใหม่ที่ออกกำลังกายให้ตัวเองดูดีเยอะแยะไปค่ะวันนี้ใส่ภาษาให้ตอบตัวเองใหม่หรือยังใส่ภาษาตัวเองใหม่หรือยังคะอยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีอยากมีหุ่นดีอยากมีหุ่นสวยให้คำพูดอะไรกับตัวเองบอกอะไรกับตัวเองทุกวันตอนเช้าอ่ะคุณแม่เนี่ยมองตัวเองหน้ากระจกเลยกระจกเต็มตัวยิ่งโคตรดีโคตรชอบเลยตอนลงทุนซื้อกระจกเต็มตัวมาเลยอ่ะตอนที่แม่แบบตอนนั้นที่ตอนอยู่ที่บ้านอ่ะซื้อกระจกเต็มตัวมาเลยเพื่อสิ่งนี้เลยตอนนี้คุณแม่ก็แบบว่าเปิดรับการไหลของเงินไงก็มีคนมาช่วยผ่อนบ้านให้แล้วคุณแม่มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณแม่แบบอยากจะมีเวลาที่จะโฟกัสกับสิ่งที่แม่ทำอย่างเต็มที่ค่ะมีเวลานะคะที่จะบริหารจัดการหาความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะถามว่าอยู่ที่บ้านทำไม่ได้เหรออยู่ที่บ้านคุณแม่ต้องแบ่งเวลาในการดูแลบ้านด้วยค่ะถามว่าคุณแม่ไม่รักบ้านเหรอคุณแม่รักบ้านค่ะก็ทนรักบ้านไงคุณแม่ต้องเปิดการไหลของเงินค่ะเปิดการไหลของเงินอ่ะตอนนี้เราเป็นพนักงานประจำอยู่อ้าวเราต้องหารายได้อะไรไปรับการไหลของเงินด้านไหนได้บ้างอ่ะเริ่มทำมันมีหลักฐานมีช่องทางก็ทำใครจะมองแบบยังไงแบบไม่สนใจค่ะไม่แคร์สื่อค่ะไม่ได้แคร์สื่อเลยใครจะว่ายังไงก็ช่างใครจะมองยังไงไม่สนไม่ได้มาให้เงินกูใช้ไม่ได้มาให้ข้าวกูกินไม่สนใจค่ะพูดจริงๆก็สิ่งนี้ทำรายได้กับฉันอะฉันอยู่ในสิ่งที่ทำตรงนี้แล้วทำแล้วมีความสุขฉันได้มาแบ่งปันฉันทำในสิ่งที่ฉันรักฉันได้ออกกำลังกายฉันได้มีเวลาเหลือเฟือในการพัฒนาตัวเองมีคนดูแลบ้านให้มีคนจ่ายเงินค่าบ้านให้มันดีไหมล่ะแล้วเราเอาเวลามาทำในสิ่งอื่นพัฒนาสิ่งอื่นค่ะมันไม่ได้วัดกันที่ความสำเร็จอย่างเดียวค่ะมันวัดกันที่ว่าคุณมีความสุขไหมคนอยู่บ้านหลังใหญ่อยู่ราชวังถามว่ามีความสุขไหมบางบ้านไม่ได้มีความสุขค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวแม่สักครู่แม่พูดมาตั้งเยอะแล้วอ่ะแม่พูดแม่ลืม ขออภัยทุกคนด้วยนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแม่ชัดนะแม่วางไมค์ไว้ตรงนี้แต่ว่าจริงแล้วเสียบไมค์ไว้ที่เครื่องแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะคุณแม่จะมานะคะให้นะคะคำพูดนะคะที่เปลี่ยนภาษาเปลี่ยนพลังให้ตัวในตัวคุณน่ะให้มันดีขึ้นในทุกวันโอเคไหมเตรียมกระดาษปากกาจดเลยนะงั้นนะคะขออนุญาตแป๊บนึงขออื่นน้ำลายนิดนึงค่ะเหมือนจะหูอื้อนิดหน่อยไม่เป็นไรนะหูของคุณแม่หน่อยได้ยินเสียงที่ดีๆอยู่แล้วนะคะแข็งแรงเห็นไหมคะตีบวกไปเลยค่ะทุกเรื่องนะคะจะเกิดอะไรขึ้นมันคือความจริงชั่วคราวค่ะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งดีๆเอาสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่เลยค่ะนะคะโอเคนะกระดาษกับปากกาพร้อมไหมคะให้บอกตัวเองแบบนี้นะคะถ้าตอนเช้าคุณอยากจะมีพลังนะคะในให้ร่างกายของคุณแบบมีพลังมี energy อ่ะเข้าใจว่ามี energy อ่ะคือพลังงานสูงอ่ะถ้าคุณมีพลังงานสูงค่ะคุณทำอะไรมันก็สำเร็จค่ะคุณจะพูดจาเจรจาอะไรคุณจะทำงานอะไรคุณทำสำเร็จค่ะคุณจะดูคล่องแคล่วว่องไวคุณจะดูสับกระเฉงดีกว่าคุณเป็นหมาหงอยเศร้าซ้อยโอ้ยมีแรงหรอกตื่นมาอีกแล้ววันนี้ว่าทำงานแล้วถ้าสภาพแบบนี้ค่ะ
ใครอยากให้คุณไปทำงานค่ะจ้างคุณไปทำงานไหมมันต้องแบบ energy มันต้องแบบเฮ้ยมันต้องกระปี้กระเป๋ามันต้องแบบดูมั่นใจมันต้องดูแบบเฮ้ยหูคนนี้แม่งสุดยอดเลยว่ะมีพลังเออให้ดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยโอ้โหสวยแบบวันนี้คุณแม่แบบโอ้โหแบบเจอคำชมเยอะมากค่ะคุณแม่พูดเลยนะอันนี้ไม่ได้ย้อนเองแต่พูดต่อหน้าไฟพูดได้ฟังเลยวันนี้คุณแม่แบบต้องไปต้องไปส่งเอกสารใช่ไหมแล้วก็ต้องเดินลงไปรอรถข้างล่างมีคนขับรถไปส่งให้มีน้องมาทักค่ะเขาเห็นคุณแม่จากด้านหลังเขาเดินเข้ามาทักเลยโหนึกว่าดาราที่ไหนพี่มองด้านหลังโหคุณแม่ทำไงรู้ไหมรีบรับเลยแน่นอนอยู่แล้วฉันนี่เซเลบซุปตาเลยพูดพับไปเลยค่ะแบบเหมือนพูดเล่นๆหัวๆแต่แบบในใจครูคิดจริงไงอ้าวก็แล้วไงใครแคร์ไม่สนใจอะใครจะว่ามึงแบบว่ามึงหลงตัวเองก็เรื่องของเธอถูกปะมันเรื่องของเธอมันเป็นความสุขของฉันน่ะก็จะได้มีความสุขในโลกของฉันแล้วมันแบบว่ามันไปแบบมันไม่เป็นมันเป็นหนักส่วนไหนของเธอมิทราบถูกไหมก็เป็นความสุขของเขาแล้วก็ไปพูดเล่นหัวไปเออเขาก็คนที่พูดเล่นกับเราเขามีความสุขเราก็มีความสุขเออแล้วก็รีบรับเลยคนใช้กฎแรงดูดรู้อยู่แล้วค่ะสิ่งนี้อะไรเราถ้าเราพูดเล่นพูดหัวพูดจริงว่าเออยิ่งเราแต่ความรู้สึกเราสนุกสนานไปด้วยยิ่งเกิดขึ้นจริงเร็วมากๆเราสถาปนาตัวเองเป็นยังไงอะมองตัวเองแบบไหนอะเออนะคะโอ้ที่เหมือนใจยาแรงอยู่แล้วนะอะกระดาษปากกาพร้อมแล้วนะเหมือนจะไลฟ์ไม่เกิน5นาทีนะคะเหมือนจะต้องลงไปเดินข้างล่างแล้วนะคะก่อนที่แสงอาทิตย์จะหมด โอเคนะคะโอ้ยหัวเราะกันมารัวๆอือโอเคนะคุณแหม่มจะให้ภาษาใหม่นะคะกับทุกๆคนนะอ่ะจดนะจดๆอ่ะถ้าวันนี้ทุกคนอยากจะเป็นคนที่แบบมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นอย่างคนที่แข็งแรงให้พูดคำนี้นะคะทุกๆวันและทุกๆทางฉันกำลังมีสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นโอเคไหมทุกๆวันและทุกๆทางฉันกำลังเป็นคนมีสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นให้เราพูดแบบนี้ทุกวันค่ะพูดจนจิตใต้สำนึกเราเชื่อจนสมองเราจำจนฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราค่ะจนเรากลายเป็นคนคนนั้นค่ะเหมือนบอกแล้วนะเมื่อไรก็ตามที่เราพูดอะไรบ่อยๆซ้ำๆเริ่มรู้สึกบ่อยๆซ้ำๆว่าเราเป็นสิ่งนั้นจริงๆเราผลลัพธ์มันจะเท่ากับความเชื่อเท่ากับความคิดของเราค่ะเห็นป่ะถ้าฟังไม่ทันฟังไปฟังเริ่มต้นค่ะมนุษย์จะมีผลลัพธ์เท่ากับความเชื่อของเขาถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณพูดมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นจริงฉันมีกำลังเป็นคนมีสุขภาพดีขึ้นอ่ะโอ้ฉันกำลังเป็นจะว่าเออใช่ถ้าแหม่มถ้าคุณแหม่มถ้าบอกว่าฉันเป็นคนสุขภาพดีตอนนี้ยังไม่เชื่อก็บอกเลยว่าฉันกำลังเป็นคนสุขภาพดีขึ้นทุกวันกำลังเป็นก็หมายถึงว่าก็กำลังจะเป็นไงก็จะเป็นอีกไม่ช้าไงความหมายอ่ะถูกไหมเข้าใจสิ่งที่แหม่มพูดใช่ไหมเออกำลังเป็นคนนั้นน่ะฉันกำลังเป็นคนนั้นน่ะเหมือนฉันกำลังจะเป็นคนที่เก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะไม่ได้เก่งมากแต่แบบฉันกำลังเป็นคนเก่งฉันกำลังเรียนรู้ฉันกำลังทำในสิ่งนั้นโอ้โหพูดแล้วก็ตื่นรู้ไปเองด้วยเนี่ยขนลุกเลยเออโอเคนะจดทันกันไหมคะประโยคแรกนะประโยคแรกนะคะแม่น่ะขอบคุณอาจารย์บัณฑิตมากเลยที่ทำหนังสือเล่มนี้มานะคะเป็นหนังสือสำหรับเนี่ยฉันลิขิตชีวิตฉันเองนะเขียนวาจาเป็นประกาศิตนะทุกคนก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอาจารย์บัณฑิตนะคะคือแบบศึกษาคนสำเร็จมาเยอะนะคะก็เลยนำสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งที่แบบทำสำเร็จกับตัวเองนะมาแบ่งปันในเรื่องของสุขภาพเพราะคุณแบบถ้าวงล้อด้านสุขภาพคุณแบบนะเต็มผมพูดเลยนะว่าเต็มไม่มีวันไหนที่แบบไม่รักสุขภาพเลยนะคะเอออันนี้พูดจริงๆพูดต่อหน้าไฟให้ตายสิโรบินนะอ่ะข้อที่สองนะประโยคที่สองนะอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วโอเคนะประโยคที่สองก็คือทุกวันฉันเป็นคนที่มีใบหน้าที่สดใสขึ้นสวยขึ้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่สุขภาพดีและสวยขึ้นด้วยให้คุณพูดแบบนี้นะคะทุกวันใบหน้าของฉันสวยขึ้นสดใสขึ้นคุณจะสดใสขึ้นก่อนหรือสวยขึ้นก่อนได้เหมือนกันหมดนะโอเคนะจดทันไหมคะจดทันไหมนะคะแม่มจะให้3ประโยคนะวันนี้นะคะพูดเลยพูดบ่อยๆยังดีทั้งวันเลยก็ได้เมื่อไหร่นกก็ตามนึกขึ้นได้พูดเลยนะครับเซฟใส่โทรศัพท์มือถือไปก็ได้พูดเลยเช้ากลางวันเย็นกินข้าวเสร็จนะคะเข้าห้องน้ำเสร็จก็พูดเลยฉันสวยขึ้นฉันสวยขึ้นฉันกำลังเป็นคนสุขภาพดีขึ้นฉันเป็นคนแข็งแรงขึ้นฉันกำลังเป็นคนแข็งแรงขึ้นฉันเป็นคนมีใบหน้าสดใสขึ้นสวยขึ้นทุกวันฉันกำลังเป็นคนนั้นไง
ก็กำลังเป็นน่ะความเป็นจริงฉันยังไม่ได้เป็นไปขนาดนั้นแต่ฉันกำลังจะเป็นคนนั้นน่ะในอนาคตน่ะมองภาพตัวเองดีๆในอนาคตว่าฉันจะเป็นแบบนั้นน่ะกำลังเป็นไงเพราะในเมื่อความเป็นจริงตรงหน้าคุณยังแบบมันยังไม่ถ้าพูดแบบว่าฉันเป็นคนที่สวยขึ้นฉันเป็นคนที่สวยยังไม่อินยังแบบมองตัวเองแล้วมันยังมีนิดๆว่ะครูแหม่มยังมีนิดๆน่ะยังไม่ถึงแบบ 100% อ่ะฉันกำลังเป็นคนที่สวยขึ้นแล้วกันอ่ะโอเคจักรวาลรู้ค่ะกดแรงดึงดูดคือรู้ค่ะว่าโอ้โหคนนี้เอาจริงเว้ยกำลังจะเป็นคนนั้นแล้วอีกไม่นานเขาก็จะเป็นคนนั้นแล้วอืมโอเคนะอ่ะข้อที่3ค่ะประโยคที่3นะประโยคที่3นะคะอ่ะประโยคที่3จะยาวนิดนึงนะอ่าฮะโอเคนะคะฉันมีร่างกายที่ยอดเยี่ยมโดยไม่สนอายุฉันแข็งแรงขึ้นทุกวันฉันแข็งแรงขึ้นทุกวันสวยขึ้นทุกวันหุ่นดีขึ้นทุกวันอะไรก็ได้คุณไปปรับแต่งคำพูดได้เป็นคำพูดที่ดีให้กับตัวคุณน่ะโอเคนะฉันมีร่างกายที่ยอดเยี่ยมโดยไม่สนอายุฉันแข็งแรงขึ้นทุกวันหุ่นดีขึ้นทุกวันสวยขึ้นทุกวันหรือหล่อขึ้นทุกวันก็ได้แล้วแต่เป็นสิ่งดีๆที่คุณพูดให้กับร่างกายของคุณนะอันนี้เป็นประโยคที่แม่มให้วันนี้นะคะเป็นประโยคที่แม่มให้วันนี้นะเอาลองไปปรับใช้กับตัวเองดูนะพูดอะไรก็ได้ดีกับตัวเองนะคะคุณพูดอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันทุกวันค่ะเช้าเย็นเอาเช้าเย็นก่อนก็ได้ฝึกเช้าเย็นก่อนแล้วถ้านึกพอทุกอย่างมันทำซ้ำซ้ำซ้ำบ่อยๆซ้ำซ้ำบ่อยๆซ้ำๆทุกวันเกิน27วันคุณแหม่มพูดเลยว่าใบหน้าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปร่างกายคุณจะแข็งแรงขึ้นอันนี้คุณแหม่มการันตีเลยพูดจริงๆแต่คุณต้องพูดจริงๆนะคุณต้องทำจริงคือต้องเทคแอคชั่นทันทีอ่ะคุณแหม่มฟังอะไรมาดูอะไรมาคุณแหม่มเทคแอคชั่นทันทีเลยอะไรเทคแอคชั่นทันทีได้ทำเลยไม่สนใจอ่ะคนสำเร็จบอกมายังไงกูทำอย่างนั้นเลยพอพูดบ่อยๆซ้ำๆค่ะจิตมันจะจำได้มันก็นึกขึ้นได้เองอ่ะตอนนี้คุณแหม่มแทบไม่ต้องดูหนังสือแล้วมีหยิบดูบ้างนานๆครั้งแต่นี่คือแบบพอพูดเรามาพูดคุณแหม่มพูดมาเป็นสิ่งนี้เป็นปีแล้ว พูดดีกับตัวเองก็เป็นปีแล้วล่ะค่ะนะคะสิ่งดีๆในชีวิตก็เพิ่มขึ้นค่ะช่วงปีที่แล้วเป็นช่วงการเรียนรู้ค่ะคุณแหม่มพูดเลยว่าเป็นช่วงการเรียนรู้เราแบบไม่ได้เรียนทีละครูโอ้โหเราอยากเรียนพัฒนาเองก็ตรงนั้นก็ดีตัวนี้ก็ดีแต่คุณแหม่มเริ่มพอปีนี้เริ่มรู้ว่าอ๋อเราต้องเรียนทีละครูเราต้องเรียนแบบว่าแบบให้แบบโอ้โหแบบมุดเราจะเรียนวิชาเรียนแบบว่าเอาแบบปริญญาเอกเงี้ยเราก็ต้องเรียนแบบดังด้านเนี้ยแบบไปให้สุดเข้าใจไหมไปให้สุดเลยไปให้สุดทางเอาให้แบบเก่งแบบให้เก่งเลยอ่ะเหมือนที่พระเจ้าท่านเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเวลาท่านที่ตอนที่ท่านเรียนตอนสมัยที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์นะทุกคนเคยดูประวัติของพระพุทธเจ้าไหมคะประวัติของพระพุทธเจ้าอ่ะคุณแหม่มชอบไปดูนะเป็นการ์ตูนก็ได้ค่ะเป็นการ์ตูนก็ได้พระพุทธเจ้าทำได้ดีมากสมัยที่พระเจ้าท่านพอท่านประสูติขึ้นมาใช่ไหมคะท่านประสูติแล้วท่านก็ไปเรียนวิชากับพราหมณ์กับฤาษีกับอะไรงี้ใช่ไหมไปเรียนมาหมดแล้วไปเรียนมาครบทุกสำนักจนแบบอาจารย์ไม่มีวิชาจะสอนแล้วคือไปเรียนรู้ทีละอาจารย์เนี่ยทุกคนไม่ต้องไปดูอื่นไกลดูพระพุทธเจ้าก็ได้ท่านก็เรียนทีละครูค่ะท่านก็สำเร็จทีละครูท่านเก่งเรื่องของการนั่งสมาธิเก่งเรื่องของญาณอย่างรู้ท่านเก่งในเรื่องของอะไรนะพวกวิชาอะไรพวกวิชาอาคมอะไรท่านรู้หมดเลยเห็นไหมท่านเรียนทีละครูเหมือนมันอ๋อพอมันนึกย้อนดูอ๋อท่านพระพุทธเจ้าท่านก็เรียนอย่างนี้นี่หว่ากดแรงดึงดูดหรือกดจักรวาลอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละก็เรียนทีละครูเรียนรู้ไปทีละครูค่ะเรียนรู้สำเร็จทีละครูนี้แล้วก็ค่อยไปต่อครูใหม่ค่ะเรียนเรื่องเนี้ยเป็นครูคนเนี้ยเรื่องเนี้ยเป็นครูคนเนี้ยก็เรียนไปใช่เรียนเลข3ครูเลยโอ้โหจะฟังครูคนไหนดีวะไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะไปเลือกค่ะไปเลือกดูเอานะคะคุณอยากได้พลังงานแบบไหนคุณอยากได้แบบค่าเฉลี่ยในชีวิตของคุณแบบไหนอ่ะคุณก็ลองไปเลือกดูค่ะไปเลือกดูเลือกฟังนะคะ5คนที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จแบบเขานะคะอยู่กับสิ่งนั้นให้บ่อยๆค่ะแล้วคุณจะเป็นคนนั้นนะคะถ้าคุณยังไม่สามารถที่จะนะคะเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้ได้ก็ให้คุณเลือกดูผ่านเนี่ยช่องทางโซเชียลเนี่ยก็ได้ค่ะตาม IG ตาม YouTube ตาม Facebook อะไรไปเลือกดูค่ะคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ออกมาแบ่งปันมาเป็นแสงสว่างเป็น
เขาเรียกว่าให้สิ่งดีๆกับผู้คนประโยชน์กับผู้คนมากมายเยอะแยะค่ะเลือกที่ถูกจริตกับคุณนะแล้วคุณก็จะเป็นแบบเขาค่ะถ้าเขาเป็นคนที่พัฒนาตัวเองและการพัฒนาตัวเองคุณก็จะเป็นแบบเขาค่ะถ้าเขาเป็นคนที่แบบโอ้โหขี้เล่าเมายาเป็นคนขี้นินทาคุณก็จะเป็นแบบเขาค่ะ3ใน5ที่เขาเป็นแบบไหนคุณจะเป็นแบบนั้นนะคะโอเคแหม่มไปแล้วนะคะออกกำลังกายและไปเดินก่อนนะคะก่อนที่แสงอาทิตย์จะหมดตอนนี้6โมง10นาทีแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในทุกๆวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะออกกำลังกายกันด้วยนะคะหลังจากที่เราเล่นสงกรานต์นะคะเรากินกันมาแบบว่าถล่มทลายเลยนะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะแหม่มจะแบ่งปันคลิปนี้ในช่อง YouTube ของแหม่มด้วยนะคะแต่จะเป็นช่วงอาทิตย์หน้านะจะไล่ลงคลิปนะคะไปให้ทุกคนได้ไปดูย้อนหลังกันเนาะโอเคค่ะไปแล้วเสร็จเสื้อผ้าก่อนเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ